ัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนหากลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับผมวันนี้อยู่กับผมนิกกี้เช่นเคยกับรายการมาฟังสตอรี่ครับ สำหรับในวันนี้ครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวสยองขวัญกันตามปกติเลยครับแต่ว่าเรื่องในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เบสิกสุดๆครับนั่นก็คือเรื่องราวของบ้านผีสิงครับผมตลอดระยะเวลาที่นิกทำช่องมาเนี่ยนิกพูดถึงเรื่องราวของบ้านผีสิงโรงแรมผีสิงหรือว่าสถานที่ที่มันน่ากลัวเนี่ยหลายครั้งด้วยกันครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือมันเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเป็นบ้านฝาแฝดหรือว่าเป็นบ้านกระจกคฤหาสน์2หลังที่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกันเพื่อให้ทายาท2คนเนี่ยได้อยู่ครับแล้วก็มีเรื่องราวหลอนๆเนี่ยเกิดขึ้นมามากมายในคฤหาสน์แห่งนี้และคฤหาสน์ฝาแฝด2หลังนี้เนี่ยก็ตั้งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ซึ่งนี่ขอบอกว่าถึงแม้ว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เบสิกแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับวิดีโอนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคฤหาสน์ผีสิงในนิวยอร์กซิตี้ในวิดีโอนี้ขอเวลาตรงนี้สักนิดนึงให้กับสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ครับ Hunt Factory โรงงานหลอนซ่อนผีบ้านผีสิงที่สร้างขึ้นอิงจากเรื่องจริงที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นกับโรงงานผลิตหุ่นลองเสื้อในวันที่31ตุลาคมปี2513ซึ่งเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนั้นทำให้เกิดการสูญเสียของพนักงานกว่า813ชีวิตซึ่งผู้ที่รอดชีวิตมาได้ต่างก็บอกเล่าถึงความสยองขวัญของโรงงานแห่งนี้ว่าหุ่นลองเสื้อเคลื่อนที่ได้เองในตอนกลางคืนเสียงร้องปริศนาจากชั้น2แล้วก็ไฟที่ติดๆดับๆแม้ว่าเจ้าของโรงงานจะตั้งศาลขึ้นแต่กลับยิ่งทำให้ความหลอนเพิ่มมากยิ่งขึ้นชาวบ้านส่วนมากเชื่อว่าเกิดจากความอาถรรพ์ของพื้นที่แห่งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นโรงงานตุ๊กตาที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้เช่นกันและคนพื้นที่ก็เรียกโรงงานแห่งนี้ว่าโรงงานผีดุความสยองขวัญของ Hunt Factory บ้านผีสิงที่ใช้ระยะเวลาในการเดินถึง30นาทีเต็มมาในแบบจัดเต็มครับผีวิ่งไล่คนคนวิ่งหนีผีข้างในเนี่ยเต็มไปด้วยบรรยากาศสุดหลอนครับซึ่งนิกขอแนะนำว่าให้พาเพื่อนที่มีความกล้าเนี่ยมาเดินนำแล้วก็ใส่รองเท้าที่พร้อมวิ่งหนีผีครับ Hunt Factory นั้นตั้งอยู่ที่ชั้น8 House of Illumination ที่ Central Worldซื้อบัตรได้ที่หน้างานหรือเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์เลยครับอย่าลืมชวนเพื่อนไปท้าความกล้าที่ Hunt Factory โรงงานหลอนซ่อนผีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2565ชักช้าเนี่ยอดสนุกนะครับคฤหาสน์ Crystal View นั้นถูกสร้างขึ้นในปี1885ครั้งหนึ่งเนี่ยพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองโรงงานเล็กๆในนิวยอร์กซิตี้และที่มุมหนึ่งของเมืองบนเนินเขาเป็นที่ตั้งของคฤหาสน์ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและก็ความสยองขวัญกลิ่นอายของจิตวิญญาณผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ราวกับว่ามันถูกผนึกและฝังเอาไว้ในทุกๆมุมของสถานที่แห่งนี้และมันก็หลอกหลอนผู้คนที่เข้ามาเยือนในสถานที่แห่งนี้ครับทั้งเสียงร้องไห้ปริศนาเสียงเฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนที่เองได้หรือแม้แต่เสียงฝีเท้าของเด็กที่วิ่งวนอยู่ในคฤหาสน์กลายเป็นตำนานที่ถูกร่ำลือต่อๆกันมาจนกระทั่งไม่มีใครกล้าเป็นเจ้าของแล้วก็ไม่อยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้ครับย้อนกลับไปในปี1850ครับบอลทาซาร์ไครเชอร์นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงได้เข้ามายังสถานที่แห่งนี้เขาเดินทางมาจากเยอรมนีครับในช่วงที่นิวยอร์กกำลังประสบกับปัญหาไฟไหม้เขาได้เข้ามาสร้างโรงงานแล้วก็ได้เข้ามาช่วยจ้างคนในพื้นที่นั้นในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอิฐแล้วก็ก่อสร้างและในปี1885นั้นเขาก็ได้สร้างคฤหาสน์ฝาแฝด2ชั้นครึ่งสไตล์วิกตอเรียน2หลังตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาครับคฤหาสน์ทั้งสองหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการวางแผนหลังจากการเกษียณอายุของตัวเองแล้วก็จะถูกส่งมอบต่อให้ยังทายาท2คนของเขาซึ่งลูกชายทั้งสองของเขาคือชาร์เลสแล้วก็เอ็ดเวิร์ดครับซึ่งคนพื้นที่ในสมัยนั้นเนี่ยต่างเรียกคฤหาสน์ฝาแฝด2หลังนี้ว่าบ้านกระจกเงาว่ากันว่าทายาทของตระกูลไครเชอร์นั้นใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่บนพื้นที่รอบๆเนินเขาที่บอลทาซาบรรพบุรุษของพวกเขานั้นทิ้งเอาไว้ให้หลังจากที่เขาเสียชีวิตด้วยโรคชราตามธรรมชาติแต่ว่ากลับเกิดโศกนาฏกรรมที่สยองขวัญขึ้นในปี1894ครับเมื่อเอ็ดเวิร์ดทายาทคนหนึ่งของตระกูลไครเชอร์นั้นตัดสินใจปลิดชีพตัวเองที่ถนนข้างๆกับโรงงานซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านของเขาครับและต่อมาไม่นานครับคฤหาสน์ของเอ็ดเวิร์ดนั้นก็ถูกไฟไหม้อย่างยับเยินเลยครับในปี1930ทำให้คฤหาสน์หลังเดียวที่หลงเหลืออยู่นั่นก็คือคฤหาสน์ของชาวซึ่งมันก็ถูกทิ้งเอาไว้อย่างโดดเดี่ยวบนเนินเขาและตระกูลไครเชอร์นั้นก็ได้ย้ายออกจากพื้นที่ในปี1909ทำให้คฤหาสน์แห่งนี้นั้นถูกเปลี่ยนมือบ่อยครั้งสาเหตุของ
ของการเปลี่ยนมือบ่อยครั้งเนี่ยว่ากันว่าเกิดมาจากความหลอกหลอนของคฤหาสน์แห่งนี้ครับและที่สำคัญที่สุดครับมีเรื่องสยองขวัญเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในคฤหาสน์แห่งนี้ซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วเองครับมันเป็นการก่อเหตุที่โหดร้ายของอาชญากรคนนึงที่มีชื่อว่าโจเซฟยังซึ่งเกิดขึ้นในปี2005และมันก็กลายเป็นตำนานสยองขวัญเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในคฤหาสน์แห่งนี้ครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยโจเซฟยังได้อาศัยอยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้ในฐานะผู้ดูแลคฤหาสน์เขาเนี่ยได้รับการว่าจ้างจากกลุ่มทหารครับให้ทำการปลิดชีพของเหยื่อคนนึงที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตแม็กเคลวีโดยใช้วิธีการที่น่ากลัวมากๆครับซึ่งนิกขออนุญาตไม่อธิบายในวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการติดเหลืองมากๆเลยครับแต่ว่าความพีคก็คือร่างของเหยื่อนั้นถูกแยกชิ้นส่วนแล้วก็ถูกเผาที่เตาไฟในคฤหาสน์แห่งนี้ครับลองคิดดูเอาเองแล้วกันนะครับว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนฮะหลังจากนั้นเนี่ยคฤหาสน์แห่งนี้จึงกลายเป็นคฤหาสน์ที่สยองขวัญแล้วก็น่ากลัวของคนในพื้นที่ผู้คนมากมายต่างคิดว่าวิญญาณที่ปรากฏตัวขึ้นในคฤหาสน์แห่งนี้นั้นคือบรรดาทายาทของตระกูลไครเชอร์แต่ก็มีคนบางส่วนครับที่คิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ตระกูลไครเชอร์นั้นอาศัยอยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะมีความสุขครับก่อนที่พวกเขานั้นจะได้ทำการแยกย้ายกันออกไปจากพื้นที่ชายคนนึงครับมีชื่อว่าริสโพลีเขาเป็นผู้ที่ดูแลคฤหาสน์หลังนี้คนล่าสุดได้เล่าถึงประสบการณ์ที่แปลกประหลาดที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองในช่วง2ปีตลอดระยะเวลาที่เขาดูแลคฤหาสน์แห่งนี้เช่นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเคลื่อนย้ายเองได้ครับแล้วก็มีเสียงลากเสียงเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นในตอนกลางคืนเสียงกรีดร้องเสียงฝีเท้าแต่ที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยแล้วก็เป็นที่ร่ำลือกันมากๆเลยมันเกิดขึ้นในขณะที่เขานั่งอยู่ที่บริเวณระเบียงหน้าบ้านครับในคืนหนึ่งครับเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งเขาสังเกตเห็นถึงความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นใกล้ๆกับบริเวณบ้านเป็นเหมือนลูกแก้วกลมๆเรืองแสง5ลูกครับที่ลอยวนเคลื่อนที่เข้าไปในตัวบ้านและเขาก็ยังสามารถถ่ายรูปเอาไว้ได้ด้วยครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยริสโพลีเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้สร้างหรือว่าไม่ได้ทำมันขึ้นมาแน่นอนส่วนอีกหลักฐานที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือเคยมีการจัดคอนเสิร์ตเล็กๆขึ้นที่บริเวณคฤหาสน์แห่งนี้แล้วก็มีการถ่ายรูปของวงดนตรีครับปรากฏว่าในรูปภาพถ่ายบางรูปเนี่ยมันกลับติดภาพอะไรบางอย่างมาที่น่าขนลุกไปดูกันเองเลยครับปัจจุบันนี้ไครเชอร์แมนชั่นแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของพื้นที่แห่งนี้ซึ่งริสโพลีคนที่ดูแลคฤหาสน์เนี่ยก็บอกว่าสักวันนึงคฤหาสน์แห่งนี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ได้เนื่องจากเจ้าของคนปัจจุบันเนี่ยเขาไม่สามารถเปลี่ยนที่นี่ให้กลายเป็นอะไรได้เลยตามแผนงานของเขาครับแล้วก็ไม่มีใครที่กล้าซื้อแล้วก็กล้ามาอยู่ต่อซึ่งเหตุผลทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะมาจากความสยองขวัญทั้งหมดที่มันเคยเกิดขึ้นครับทุกคนครับคลิปในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายนะฮะแต่ว่ามันเป็นประวัติของคฤหาสน์ผีสิงอีกที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อมากของนิวยอร์กครับซึ่งประวัติความเป็นมาของมันนั้นก็น่าสนใจแล้วก็มันยังเป็นสถานที่ที่นิคิดว่าโครงสร้างสถาปัตยกรรมของมันเนี่ยสวยงามแต่มันแฝงไว้ซึ่งความน่าขนลุกครับยังไงก็ตามฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้หน่อยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยนิคงต้องขอลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ได้ในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ